ากฝูงวานบรูด้าเยือนทะเลบางแสนประมงพื้นบ้านเชื่อผลดีช่วงปิดอ่าวทำทะเลสมบูรณ์จากกรณีที่มีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่ออนุสรชาดีได้เผยแพร่ภาพฝูงปลาวานบรูด้าในท้องทะเลบางแสนซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์หายากจนทำให้ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพความสวยงามและเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดเจ้าของคลิปได้ออกมายืนยันว่าตนเองบันทึกภาพความสวยงามท้องทะเลช่วงจุดชมวิวเขาสามมุกตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นได้เห็นฝูงวานบูด้าซึ่งตั้งแต่เป็นครูฝึกสอนพายเรือมาก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแม้ที่ผ่านมาจะเคยเห็นฝูงปลาโลมามาแล้ว4ครั้งก็ตามขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านเชื่อว่าเป็นผลดีจากการปิดอ่าวซึ่งนอกจากจะทำให้ชาวประมงสามารถออกทำการประมงได้แล้วการเจอวานบรูด้าในท้องทะเลบางแสนน่าจะเกิดจากความสมบูรณ์และอยากให้ภาครัฐขยายเวลาปิดอ่าวเพิ่มอีก 1-2 เดือนเพื่อให้ลูกปลาขนาดเล็กที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ได้มีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นส่วนวานบรูด้าเชื่อว่าจะขยับถิ่นฐานไปเรื่อยๆและจะอยู่ในท้องทะเลบางแสนอีกประมาณ1เดือนผมพายไปเนี่ยเห็นแล้วว่าอยู่ไกลๆเนาะเราก็พยายามค่อยๆพายเข้าไปใกล้เพราะกลัวเขาตกใจตอนแรกก็คิดว่าจะมีตัวเดียวนะแต่พอเข้าไปใกล้อ่ะมี4ตัว3ถึง4ตัวครับแล้ว3ถึง4ตัวเนี่ยที่เข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็คือน้องก็พยายามมาอยู่รอบๆเรือเพราะว่าเรือที่พายผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดว่าเป็นพวกเขาหรือเปล่ามันเรือมันค่อนข้างยาวครับเนี่ยครับผมแรกเลยเนี่ยชาวประมงเนี่ยก็ได้หากินเนาะเพราะช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่ว่าปิดอ่าวเนาะประมงพื้นบ้านสามารถออกทำการประมงได้แต่ที่สำคัญเรื่องเกี่ยวกับว่าที่เราเจอวานเนี่ยคือเขาตามแหล่งอาหารมาอยากให้ภาครัฐช่วยขยายเวลาในการปิดอ่าวเพิ่มอีกสักเดือนนิดๆนะครับเพื่อให้ลูกปลาที่เข้ามาอาศัยเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะว่าแค่3เดือนเนี่ยการเติบโตของพวกลูกปลาเนี่ยหรือว่าอาหารของวานเนี่ยมันจะลดน้อยลงถ้าอาหารหมดเร็วเขาก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆThank you.